สภาคึกคักโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31ปช.ป.ย้ำงดออกเสียงจับตานโยบายรัฐบาลใหม่การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:03 น.สภาคึกคักก่อนโหวตชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31ปช.ป.มั่นใจ25เสียงไม่มีใครแตกแถวงดออกเสียงสภาเสนอชื่ออิงเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นทำหน้าที่เข้มข้นตรวจสอบฝ่ายบริหารวันที่16สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักส.ส.ทยอยมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลก็เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เช้าโดยส.ส.ต่างจับกลุ่มพูดคุยกันในห้องประชุมสภาเมื่อเวลา 9:10 น.ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.ให้สัมภาษณ์ถึงมติพรรคว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิปัตย์จะงดออกเสียงทั้ง25เสียงซึ่งทุกคนจะโหวตในทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่าจะไม่มีใครแตกแถวสะท้อนความเป็นเอกภาพสามัคคีซึ่งจะเป็นการเรียกความศรัทธาของพรรคด้วยวันนี้มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดังนั้นการงดออกเสียงของพรรคเป็นมติที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดประเทศต้องเดินต่อไปในเมื่อไม่มีคู่แข่งขันจะไปโหวตสวนอย่างอื่นเลยก็ดูไม่ดีจึงเป็นที่มาของการงดออกเสียงผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงใช้วิธีงดออกเสียงไม่ใช้การโหวตสวนมติคือไม่เห็นด้วยนายชัยชนะกล่าวว่าการงดออกเสียงคือการแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยเพราะการเสนอชื่อเพียงคนเดียวแล้วเราโหวตไม่เห็นด้วยมันเป็นไปไม่ได้ในสมัยที่โหวตชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประชาธิปัตย์ก็โหวตงดออกเสียงเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มีอายุเพียง37ปียังไม่ครบ38ปีมาเป็นผู้นำทัพรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่านางสาวแพทองธารมีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา98หรือมาตรา160อายุเกิน35ปีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตามกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ดีที่สังคมไทยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเข้ามาบริหารประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีที่พรรคเพื่อไทยกล้านำเสนอเมื่อถามว่ามองว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบิดาจะมีบทบาทกับส.แพทองธารหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามนายทักษิณแต่การแถลงจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่15สิงหาคมนางสาวแพทองธารก็แถลงร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลเองและไม่มีนายทักษิณเมื่อถามว่าจะมีปัญหาหรือไม่เพราะตั้งแต่วันแรกแม้นายทักษิณจะเป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคร่วมรัฐบาลไปพูดคุยกันถึงบ้านจันทร์สองล่าขณะนอสแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ได้อยู่ด้วยนายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องดูข้อกฎหมายตนตอบแทนไม่ได้ต้องรู้ว่าหลังจากนี้จะดำเนินการกันอย่างไรบ้างเชื่อว่าจะมีคนไปถามองค์กรที่สามารถชี้แจงเรื่องนี้ได้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าสำหรับการวางแผนทำงานต่อไปของพรรคจากนี้เมื่อได้นายกรัฐมนตรีมาแล้วต้องดูว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีอะไรเรื่องใดที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศเป็นนโยบายแล้วไม่มีอยู่ในนโยบายเราก็ต้องสอบถามที่สำคัญเราต้องทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างเข้มแข็งเมื่อถามว่าจะตัดสินใจอย่างไรหากมีการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลนายชัยชนะกล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาขณะนี้ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่และยังไม่เคยทาบทามอะไร
ผยข้อเรียกร้องฝั่งอันเซยองหลังต้องทำงานบ้านซักผ้าให้รุ่นพี่นาน7ปีกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 11นาฬิกา14นาทีสื่อในเกาหลีใต้รายงานว่าอันเซยองนักแบดมินตันโสมขาวดีกรีเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีส2024ต้องทำงานบ้านให้รุ่นพี่มานานกว่า7ปีรายงานระบุว่าอันเซยองต้องคอยดูแลเหล่ารุ่นพี่ในทีมชาติมายาวนานกว่า7ปีตั้งแต่ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ม.ต้นหลังจากที่เธอถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2017โดยมีการเปิดเผยว่าเธอต้องเป็นคนที่เปลี่ยนเอ็นแร็กเก็ตทำความสะอาดห้องและรวมไปถึงต้องซักผ้าให้รุ่นพี่ด้วยในบ้างครั้งอ้างอิงจากสื่ออย่าง SES และ Channel A ที่รายงานเมื่อวันที่14สิงหาคมพวกเขาระบุว่าผู้ปกครองของอันเซยองได้เขาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมแบดมินตันเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และได้เสนอข้อเรียกร้อง7ข้อซึ่งทางทีมงานของทีมชาติได้ตอบว่าเพราะมันเป็นธรรมเนียมที่เก่าแก่เราจึงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันทีแต่เราจะพยายามแก้ปัญหาต่อไปทั้งนี้มีการเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องจากทางฝั่งของอันเซยองในช่วงก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการทำงานและการพักผ่อนต้องการให้มีการแยกห้องเดี่ยวให้กับเธอขอให้มีการติดต่อกับทีมโค้ชโดยตรงขอให้มีการอนุญาตให้ออกไปทำการฟื้นฟูร่างกายนอกหมู่บ้านนักกีฬารวมไปถึงการขอให้สามารถให้ใส่รองเท้าอื่นนอกเหนือจากรองเท้าที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมและตั๋วเดือนทางชั้นธุรกิจและอื่นๆซึ่งมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ได้รับการตอบรับไปแล้ว2ข้อจากประเด็นดังกล่าวทำให้เนติเซนหรือชาวเน็ตในเกาหลีใต้พากันออกมาวิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักโดยคอมเมนต์หนึ่งระบุว่านี่มันยุคไหนแล้วที่คุณต้องมาทำความสะอาดห้องให้รุ่นพี่และต้องซักผ้าให้ด้วยขนาดในกองทัพทุกวันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรแบบนี้เลยนี่มันไม่ใช่แบดมินตันมันคือการใช้ชีวิตอย่างกับคนรับใช้ขณะที่อีกหลายคนก็ระบุว่าการที่ต้องทำความสะอาดห้องให้รุ่นพี่และการซักผ้าเป็นอะไรที่มากเกินไปปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 19นาฬิกา3นาทีประชาธิปัตย์มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีขณะที่ประมวลลั่นให้รอดูพรุ่งนี้มั่นใจส.ส.ทั้งเก่าใหม่จะเดินไปทางเดียวกันเมื่อเวลา 18:20 นาทีวันที่15สิงหาคม2567ที่พักประชาธิปัตย์ปชป.นายประมวลพงษ์ถาวรเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และประธานส.ส.พักประชาธิปัตย์แถลงผลการประชุมส.ส.เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมว่าในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายของส.ส.ทั้ง25คนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดออกเสียงซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการหยิบยกกว่าจะเสนอชื่อนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งแต่ได้พูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆถึงความก้าวหน้าและความเป็นเอกภาพของพรรครวมทั้งความร่วมมือของสมาชิกพรรคทั้งหมดจึงทำให้มติของพรรคออกมาเป็นเอกฉันท์เมื่อถามว่าเหตุผลที่มีมติงดออกเสียงแทนการไม่เห็นชอบเพราะอะไรนายประมวลกล่าวว่าเรามองสถานการณ์แล้วน่าจะมีผู้สมัครนายกรัฐมนตรีเพียงแค่คนเดียวและพฤติกรรมต่างๆของผู้บริหารประเทศคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางด้านกฎหมายเป็นพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นกระบวนการหรือระบบของสภาเ
ฉะนั้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเราจึงต้องการให้ระบบการปกครองเดินไปด้วยความถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งนี้ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดว่าจะให้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแสดงวิสัยทัศน์ก่อนจะลงมติเราพูดด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศมา1 ปีและจะมีผู้นำประเทศคนใหม่ว่าประเทศจะเดินหน้าอย่างไรและพรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าอย่างไรดังนั้นในวันที่16สิงหาคมก็จะเห็นว่าในการลงมติพรรคประชาธิปัตย์จะเดินไปในทางเดียวกันด้วยความเป็นเอกภาพไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นายประมวลกล่าวอ่านข่าวมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31